ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดกลกกลากนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามางานนะนี่ก็จะเป็นงานของวัดกลกกลากเริ่มตั้งแต่วันที่10ตั้งแต่วันที่6นะครับ6มกราคมถึงวันที่15มกราคมนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบพิธีเปิดอยู่นะตอนนี้เวลาประมาณบ่าย 2:46 นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยเขากำลังจะปล่อยลูกโป่งนะครับดูลูกโป่งเยอะแยะเลยไปแล้วนะลูกปล่อยแล้วไปแล้วปล่อยแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเย้เย้ไปแล้วอุ้ยสวยนะเย้ไปแล้ว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 บ๊ายบายวันนี้วันแรกนะครับวันที่6นะครับ6มกราคม2566นะครับนี่ลูกโป่งเต็มเลยโอ้เต็มเลยอ่ะปั๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อยเรียบร้อยตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดแลกเงินนะเขาก็จะมีแบบจุดแลกเงินไว้ให้ถ้าใครไม่มีเศษมาแลกเงินตรงนี้ได้แล้วก็มาบูชาดอกไม้ธูปเทียนอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับนี่เลยก็จะมีแบบดอกไม้ธูปเทียนนะเดี๋ยวเราหยิบดอกไม้เดี๋ยวหยอกเงินก่อนหยอกเงินก่อนครับขอบคุณครับไม่ขึ้นอ่ะขอบคุณครับนี่เลยได้ดอกไม้ธูปเทียนมาแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำบุญกันอยู่ฝั่งด้านนี้คือเนี่ยก็คือเข้าไปด้านในนะครับเพื่อไปทำบุญได้ดอกไม้ธูปเทียนมา1ชุดอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศภายในที่เขาจะ เป็นจุดทำบุญนะครับคือตอนนี้พอดีเรามาตอนช่วงเปิดงานพอดีนะเขาก็จะแบบมีจุดประทัดแบบเยอะมากจุดแบบไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่แบบนานมากแล้วคือเยอะมากแล้วก็มีแบบเชิดสิงโตอยู่ฝั่งด้านนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินดูมันจะมีเป็นแบบเนี้ยเป็นถวายสังฆทานบูชาดอกไม้ธูปเทียนอันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปทำบุญด้านในนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะมีแบบเป็นจุดทำบุญนะเดี๋ยวเรามาดูก่อนอ๋อนี่เขาก็ให้จุดธูปเทียนบูชาตรงนี้นี่เลยอันนี้เป็นจุดที่คนจะมานั่งขอพรนั่งไหว้พระมีจุดต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานประจำปีของวัดกลกกลากนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่6มกราคมจนถึงวันที่15มกราคมนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถเดินทางมาได้เลยนะมาทำบุญนะครับเยอะมากเลยเนี่ยThank you.
ตอนนี้เราก็ทำบุญต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นวัดกรกกลากนะครับเดี๋ยวเราพาไปเดินดูของขายด้านหน้ากันนะว่าที่ตลาดที่งานวัดกรกกลากเนี่ยมีอะไรขายบ้างนะครับมีมะขามขายนะทุกคนอาจจะมีแบบว่าเสียงสวดมนต์อยู่นะเพราะตอนนี้ก็พิธีการยังไม่แล้วเสร็จดีนะแต่ว่าเราทำบุญต่างๆเรียบร้อยแล้วนะมีขนมนมเนยขายเยอะแยะมากมายเลยอันนี้เป็นด้านนอกนะครับร้านข้าวร้านอาหารของกินก็มาด้านในนะครับเขาจะทำบุญกันด้านในมีแบบทำบุญต่างๆนานาแบบเยอะแยะด้านในนะฮะแล้วก็อยู่ด้านข้างนี่ก็จะเป็นร้านอาหารเดี๋ยวมีขนมจีนด้วยขนมจีนหอมกระเทียมเยอะอยู่นะของกินประมาณนี้เราอาจจะไม่ได้อยู่แบบถึงค่ำถึงกลางคืนนะเพราะว่าซันมาไปแล้วก็กลับนะมากลางวันแล้วก็กลับอาจจะกลับตอนเย็นนี้เลยนะครับนี่หูยทำไมหอมหอมกระเทียม120หอม45 60แล้วแต่นะวิธีนี้ก็มีแบบขนมจีนอันนี้เป็นขนมจีนบุฟเฟ่นะครับทุกงานจะต้องมีขนมจีนบุฟเฟ่อู้กระเทียมอันนี้ใหญ่มากเลยมะขามเปียก40บาทน้ำตาลก็มี20 40วิธีแถวนี้มะขามแบบนี่มะขามโลละ120 130 100บาทแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะฮะมีกะละแมด้วยนี่กะละแมแม่เกดมาแล้วเนี่ยโอ้โหของกินยาวไปถึงนู้นเลยเดี๋ยวเราเดินดูเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าแบบโอ้งานเขากว้างนะเนี่ยเดินกันยาวๆไปเลยทุกคนนี่ขนมนมเนยขนมหวานนี่ด้านในนู้นก็มีน่าจะเดินยาวอยู่อาจจะมีเสียงสวดมนต์ร่วมไปด้วยนะครับตอนนี้คือหลวงพ่อก็สวดมนต์กันอยู่นี่บรรยากาศแบบภายในงานก็จะมีการเตรียมของอันนี้ไก่ทอดโอ้น่ากินข้าวหมกไก่อันนี้ก็ไก่ทอดอย่างนั้นเดี๋ยวลองเดินยาวๆไปดูว่ามีอะไรบ้างผัดไทยผัดหมี่ผัดมาม่าลูกชิ้นไก่อะไรอย่างงี้นะฮะคือบางร้านก็อาจจะมาแล้วบางร้านก็อาจจะยังไม่มานู่นอ๋อมันยาวไปถึงแค่ตรงนี้นี่โหอันนี้คือวันนั้นจะสุดแค่นี้นะทุกคนนี่อันนี้ก็มีไก่ย่างไก่ย่างอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวลองข้ามดีกว่าข้ามไปฝั่งนี้อุ๊ยฝั่งนี้เป็นแบบข้าวหลามแม่เลียบเนี่ยสิกระบอก100อเดตไตโอ้ดูพระอุโบสถด้านบนอันนี้คือยังไม่เสร็จเลยนี่ยังไม่เสร็จดีนะนี่คือเดินโอ้โหอุ๊ยเขาเตรียมพร้อมแบบขายเยอะมากเลยอะข้าวหลามแบบว่าเรียงยาวแบบว่ากี่อันก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหมุมนี้ข้าวหลามหมดเลยเนี่ยข้าวหลามข้าวหลามไม่เรียบข้าวหลามเจ๊ต่อยอันนี้ก็จะเป็นโซนขายของทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินวนไปวนมาแถวๆนี้แหละฟิล์มกระจกก็มีโอ้เสียงหลวงพ่อสวดสาธุสาธุมุมนี้ก็เป็นมุมขายของพวกงานไม้ต่างๆนะครับโอ้โหโซนนี้เป็นโซนเครื่องเล่นนะแต่ว่าตอนนี้คือมันเพิ่งประมาณบ่ายสามโมงนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีเด็กอะไรมาเล่นเท่าไหร่ยังไม่เปิดชิงช้าสวรรค์ก็มีหุ้ยนอกจากว่าชิงช้าสวรรค์แบบเล็กนะอันนี้แบบเล็กนู่นข้างหน้านู่นเลยมีชิงช้าสวรรค์แบบใหญ่ด้วยบีบีกันมียิงปืนรถไต่ถังก็มารถปิกอัพมอเตอร์ไซค์ไต่ถังนะฮะนี่เต็มเลยเดี๋ยวขอเดินอันนี้มีแบบชิวๆโอ้นี่อันนี้ก็จะเป็นชิงช้าสวรรค์อันที่สองเยอะอยู่นะของปราสาทผีสิงก็มาสาวน้อยตกน้ำก็มีคือเราที่แรกก็ว่าจะแบบเดี๋ยวมาช่วงเย็นๆแต่ว่าไหนมาข้ามมาแล้วก็เดินเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าไม่เย็นมากเราก็จะได้นั่งรถเข้ากรุงเทพเลยดูด้านนู้นโอ้ยชิงช้าสวรรค์อันนี้ใหญ่มากอันนี้เหมือนที่แบบเราไป
เล่นที่นู่นเลยอะที่พระราม8อะที่มันจะเป็นแบบอันใหญ่ๆอะอันนี้คือสวนสนุกต่างๆก็กำลังติดตั้งอยู่นะครับนี่เขาก็จะมีทุกงานในสวนสนุกมีระบายสีอุ้ยดูใหญ่มากดูดิอันนี้คือเดินมาโซนหลังเลยโอ้น่าเล่นมากมาหมุนรถไฟอ๋อมันก็จะเหมือนน่าจะเป็นของตรงนั้นแหละตรงที่เป็นสวนสนุกชุดใหญ่อ่ะเดี๋ยวเดินไปดูของกินดีกว่าอันนี้คือจะเป็นโซนสวนสนุกนะแต่ว่าอาจจะยังเงียบๆอยู่เพราะว่าตอนนี้ยังไม่เปิดเล่นเฮ้ยอันนี้สนุกนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ว่าเบี่ยงน่าดูเลยเครื่องเล่น Music Express อันนี้ก็เดินเข้ามาฝั่งที่เป็นของใช้ต่างๆนะครับก็จะเริ่มมีแบบว่าขายสินค้าขายของต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทุกคนก็มีกางเกงเนี่ยตัวละ100กางเกงช้างเข้ามากางเกงช้างจะต้องมาทุกงานนะฝั่งด้านนี้ก็เป็นแกงป่าโอ้กับข้าวก็มีวันนี้ร้านเสื้อโอ้เสื้อกีฬาแบบเยอะมากเนี่ยเสื้อกีฬาแบบมากมายมีทุกสีอยากได้แบบไหนก็ลองเข้ามาดูได้ทุเรียนโอ้สุดยอดทุเรียนก๋วยเตี๋ยวเรือทุเรียนก็มีเนี่ยเขาแกะอยู่ด้านหลังสดๆเลยโอ้โลละ160ไปดูถุงเท้ารองเท้าเสื้อผ้าอะไรต่างๆนานาทุเรียนหอมมากกินทุเรียนแบบกระจอนกระจายเสื้อไปดูร้านเสื้อตรงนี้ตัวละ100บาทเท่านั้นนะครับอุ้ยแบบมีหลากหลายลายนะเนี่ยตัวละ100ชิลเดี๋ยวลองเดินดูด้านหน้าเดินไปทะลุไปเดี๋ยวเราไปซอยถัดไปอีกนะนี่ร้านขนมโบราณก็มีโอ้ของเยอะอยู่นะคือร้านค้าเยอะมากแต่ว่าตอนนี้แบบบางร้านก็อยู่ระหว่างการตั้งอยู่บางร้านก็อาจจะแบบตั้งเสร็จแล้วนะแต่ว่าจำนวนมากเนี่ยคือตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยร้านทุกอย่าง20บาทนะ20ฝั่งนี้เป็นของกินนะก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยจับน้ำข้นแต่ว่าข้าวหลามบางเงินข้าวหลามเนี่ยเยอะมากยิ่งร้านช่วงแรกที่เราเดินนั่นน่ะใหญ่โอ้ร้านนี้ขนมจีนน้ำยาป่าน้ำยากะทิเดี๋ยวให้ดูน้ำยาโอ้เข้มข้นมากด้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกนะฮะหมูน้ำตกผัดทงผัดไทยโอ้โหแบบโต๊ะนั่งเยอะมากไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีโต๊ะนั่งกินข้าวขาหมูข้าวหมูกรอบข้าวมันไก่ลองเดินไปดูด้านนี้กันมันมีหลายซอยนะแล้วแต่ว่าเราอยากไปเดินซอยไหนก็ลองแบบเดินช้อปปิ้งดูเยอะมากสวัสดีปีใหม่2566นะครับหืมแมลงทอดร้านแมลงทอดนี่แมลงทอดของโปรดร้านน้ำเพลินดีเนาะโอ้โหของขายเยอะแบบเยอะมากๆเป็นงานที่ใหญ่มากเลยนะเนี่ยข้าวหลามไม่ไหวถ้าให้แบกข้าวหลามกลับบ้านกะละแมเขาย้อยร้านกะละแมนี้ต้องมานะกะละแมแบบหลายร้านมากเลยเราเดินมาเนี่ยอันนี้กะละแมเพชรยั่งยืนนี่กะละแมเข้ามาอยู่แต่ว่าโอ้ลูกชิ้นแต่ว่าเราก็อาจจะแบบคือของเล็กๆน้อยๆกับเพราะว่าเราต้องแบกของเนี่ยไปขึ้นไม่ขึ้นรถเมย์ก็ขึ้นรถไฟเลยกับกรุงเทพมหานครนะน่าจะกลับวันนี้แหละเพราะว่าเดินเล่นๆเนี่ยน่าจะครบเนี่ยร้านค้าลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นลุงต้องนะฮะรองเท้าเยอะมากเลยทุกอย่างคนก็เริ่มทยอยมาเดินแล้วนะนี่คือแบบใบ3เองนะใบ3กำลังจะครึ่งคนมาเยอะมากนี่ร้านอู้ขนมปังร้านนี้หอมมากชิ้นละ10บาทเท่านั้นเองครับกระน้ำส้มของทุกอย่าง20ไปเดินไปเรื่อยๆ
เยอะมากก็เดินดูของเดินดูของจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้ต่างจากงานวัดอื่นหรอกมันก็คล้ายๆกันเลยก็ขายของเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะให้บรรยากาศพื้นที่การจัดงานบรรยากาศการทำบุญอะไรต่างๆกันนะเนาะโอ้เคสมือถือเยอะมากอันนี้เป็นของเล่นเด็กครับลด 50-80% โอ้โหขนมอันนี้ก็ขนมงอกแกงโอ้ไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดทุกคนไก่ทอดน่ากินน่ะอันนี้ก็มีแบบไก่อุ้ยผลไม้ดองเป็นบุฟเฟ่นะโอ้หอมมากตัวนี้หาเดินแบบเดินดูชิวๆเดินดูมีอะไรอีกอ่ะน่าจะประมาณนี้แล้วเพราะว่าด้านหลังก็จะเป็นแบบพวกร้านของกินอะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยตอนนี้ก็หุ้ยมีหนังด้วยมีหนังกลางแปลงด้วยด้านเนี้ยหนังกลางแปลงคือเขางานหลายวันนะตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่15นะครับก็เป็นงานประจำปีแล้วก็เป็นงานแบบถือว่างานประจำประเทศเลยก็ได้นะเพราะว่าวัดกกหลาดนี่ก็เป็นวัดชื่อดังแล้วก็เป็นวัดใหญ่เวลามีงานอะไรมาเนี่ยคนก็จะมาเยอะนี่คือเป็นช่วงแบบตอนเย็นๆนะยังไม่ถึงเวลางานจริงๆอ่ะแต่คนก็เยอะจริงๆมันมีร้านค้าอะไรเงี้ยยาวไปถึงนู้นเลยนะแต่ว่าเราน่าจะเดินไม่หมดนะเพราะว่ามันเยอะมากก็จะแบบพาเดินชิวๆแบบพาเดินดูบางส่วนนะครับเดี๋ยวลองออกมาด้านนี้กันด้านนี้ก็มีของกินของใช้อะไรเยอะแยะดูนะคือมันยาวไปถึงนู้นเลยแต่ว่าน่าจะไม่ได้ไปถึงนู้นแล้วเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับเข้าไปทางวัดนะครับก๋วยเตี๋ยว30 บาทเฮ้ยขนมเบื้องกับขนมถังแตกนี่คือเป็นขนมประจำงานวัดนะเฮ้ยโรตีสายแบบอยุธยาชุดเล็ก40 บาทเนี่ยโรตีสายไหมโอ้ยดูของทอดมะขามก็มีอะไรก็มีไก่ทอดก็มีคือมาเดินไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าของกินเยอะมากเยอะแบบเยอะจัดเยอะจนงงฮะนี่เลยนะครับเราเดินออกมาว่าฝั่งทางด้านแบบด้านข้างวัดแล้วนะฮะอันนี้เป็นบวย3 รสเม็ดละ2 บาทนะครับใครอยากได้ก็แวะมาเดี๋ยวลองเดินดูฟิล์มน่าจะไม่มีอะไรละมั้งฝั่งนี้หมดละแล้วก็ด้านข้างนี่ก็จะเป็นพระอุโบสถนะครับน่าจะเป็นแบบไม่ใช่พระอุโบสถมันจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเดินเข้าไปด้านนี้เดี๋ยวด้านหลังไปด้านหลังเดินออกมาดูฝั่งนี้ก็มีของขายอันนี้ก็เป็นแบบช่วงหลังพระอุโบสถที่เราทำบุญนะครับแล้วก็เราเดินออกไปทางซ้ายมือตอนนี้ก็คือเดินวนไปวนมาก็มาถึงตรงนี้ส่วนนี้ก็มีของกินอันนี้เป็นแบบร้านตักปลา5 มา 20ร้านยิงปืนโอ้ยสายไหมโรตีอยุธยาเฮ้ยน้องให้น้องพี่น้องน่ารักอ่ะของกินเยอะจังว
ุ้ยเห็ดทอดไก่ทอดอะไรเงี้ยนะเยอะแยะเลยอ่ะเดินไปเรื่อยๆนะทุกคนอันนี้ก็เสียงที่ได้ยินอยู่ก็จะเป็นเสียงสวดมนต์ของพระที่กำลังทำพิธีอยู่นะครับด้านในนะอันนี้คือที่เราเดินมาล่าสุดนะเดี๋ยวเราเดินไปทางซ้ายมือนะวนไปทางนี้นี่กะละแมจะไม่ได้กินแล้วล่ะเพราะว่าซื้อไปเยอะๆมันก็เอาไปแช่ตู้เย็นแล้วมันก็คือกะละแมถ้ากินแบบเหนียวๆมันจะอร่อยไงแต่ถ้าเราซื้อไปแล้วเราเอาไปแช่ตู้เย็นน่ะมันก็จะแบบเนื้อเป็นแข็งๆเพราะว่ากินไม่ทันอย่างมากก็คือกินแบบถุงนึง2ถุงอะไรนี่ก็พอแล้วนี่หมดแล้วน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการพามาเดินชิวๆมาเดินดูร้านค้าร้านของกินภายในงานวัดโกรกกรากครับงานประจำปีวัดโกรกกรากนะครับโหเยอะมากเลยคือแบบว่าก็ถือว่ามันก็ไม่ได้ไกลกรุงเทพมากแต่ก็ไกลอยู่ไงเราก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ซื้อทั้งหมดอุ้ยข้าวหมูอบโอ่งเห็นไหมเขากำลังแบบจุดประทัดกันอีกแล้วจุดประทัดกันบ่อยมากไก่สตรอเบอรี่ก็มาถุงละ100ถุงละ50นี่มีอะไรกินน่ะส้มตำเคบับอุ้ยอันนี้น่ากินเนาะสวยๆอ่ะมีปลาหมึกด้วยมียำนะครับยำฟรีนะครับตอนกลางคืนนี่คือไฟน่าจะสวยมากเลยนะแต่ว่าเรามาตอนช่วงกลางวันก็อาจจะแบบไม่ได้เห็นไฟอะไรเยอะแยะนะเดี๋ยวลองเดินดูก่อนอันนี้หอยอ๋อเป็นพวกหอยย่างหอยอะไรเงี้ยจุดนี้เป็นจุดทำบุญที่เรามาก่อนหน้านี้นะครับมะขามก็เยอะนะเนี่ยมะขามโลละ120นะครับสีชมพู120สีทอง100มะขามหมูก็มีไม่กินมาโอ้ยมะม่วงน้ำจิ้มกะปิกระปุกละ20อ๋อนี่อันนี้คือก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดที่เราพามานะก็จะมีแบบของกินเล็กๆน้อยๆถ้าใครชอบงานสไตล์นี้ก็มาได้เลยนะครับเริ่มวันที่6นะครับจนถึงวันที่15มกราคม2540ตั้งของ2566นะครับเดี๋ยวฉันก็จะเดินดูของกินเล็กๆน้อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะกลับแล้วนะครับประมาณนี้อันนี้คือเป็นทางออกนะก็คือขึ้นเรือตรงเนี้ยตอนมาฉันก็มาแบบมารถธรรมดาเนี่ยแล้วก็มาลงที่ตลาดมหาชัยนะครับหลังจากนั้นเราก็นั่งเรือข้ามจากมหาชัยมาที่ท่าฉลอมนะครับแล้วก็นั่งเรือจากฝั่งท่าฉลอมข้ามมาวัดโกกตากอีกทีนึงตอนขากลับก็เหมือนเดิมเราก็ต้องข้ามจากวัดโกกตากตรงนี้ไปท่าฉลอมแล้วก็จากท่าฉลอมไปมหาชัยแล้วก็นั่งรถไฟหรือว่ารถเมล์กลับก็ได้นะครับเดี๋ยวขอซื้อของแป๊บ